الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
ภาพติดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชีวิตที่เราผ่านมาโดยการที่เรานั้นห่างไกลจากการทำมาตรฐานบางทีเราอาจจะทรยศกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายก็ได้แต่วันนี้อัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเกียรติผมจะยกตัวอย่างเราลองคิดถึงความโกรธความโกรธของช้างตัวหนึ่งที่มันกำลังตกมันที่มันมีความโกรธอย่างมากมายแล้วก็เราสามารถที่จะจินตนาการเหรอว่าความโกรธของช้างตัวนั้นมันเป็นยังไงความโกรธของเสือตัวหนึ่งที่มันเกิดโมโหขึ้นมาความโกรธของเสือตัวนั้นจะเป็นยังไงความโกรธของงูตัวหนึ่งงูจงอางหรืองูเห่าอะไรที่มันมีความโกรธของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงความโกรธของมนุษย์ที่เสียผลประโยชน์ที่เราเห็นกันออกข่าวต่างๆนานาความโกรธของเขาเป็นยังไงและเราสามารถที่จะคิดถึงความโกรธแต่ละความโกรธของสิ่งถูกสร้างบนหน้าโลกดุนยานี้เราสามารถที่จะแยกออกได้ว่าความโกรธของสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมันรุนแรงขนาดไหนมันเป็นยังไงเหตุนี้พี่น้องผู้มีเกียรติเราลองเอาความโกรธของทุกๆความโกรธบนหน้าโลกดุนยานี้กับสิ่งถูกสร้างทั้งหมดมารวมกันมันไม่เท่าหรือว่ามันเพียงนิดเดียวเองสำหรับความโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งรวมกันทุกความโกรธบนหน้าโลกดุนยานี้มาเปรียบเทียบกับความโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อผู้ที่ทรยศกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อผู้ที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมเชื่อฟังกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยกับความโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีเหตุนี้พี่น้องผู้มีเกียรติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในกุรอานสรุปใจความอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบาปของข้าเจ้าอย่ากังวลไปเลยแท้จริงแล้วความโกรธของข้านั้นมันน้อยกว่าความเมตตาของข้าไปอีกดังนั้นพี่น้องไม่มีเกียรติความโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อผู้ที่จะทำผิดผู้ที่จะยกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮฺทำลายมานักต่อนักแล้วตั้งแต่สร้างโลกดุนยาจนถึงวันนี้อัลลอฮฺให้เห็นนักต่อนักแล้วภัยพิบัติดาราต่างๆอัลลอฮฺเห็นนักต่อนักแล้วมันยิ่งใหญ่มากแต่แล้วความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันยิ่งใหญ่เสียกว่ามันมีความกว้างขวางมีความกว้างใหญ่ไพศาลเยอะกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่มีเกียรติเรานั้นเป็นบ่าวผู้เป็นมนุษย์ผู้ต่ำต้อยเราไม่สามารถจะการันตีตัวเองได้หรือจะการันตีคนอื่นได้ไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าเรานั้นเป็นคนใกล้ชิดอัลลอฮ์หรือเป็นคนที่ทรยศอัลลอฮ์หรือเป็นหรือเรานั้นเป็นผู้ที่ดีที่ประเสริฐหรือชี้ให้คนหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่ดีที่ประเสริฐที่สุดหรือจะชี้ให้คนหนึ่งนั้นได้เป็นคนที่เลวทรามที่สุดเราไม่สามารถจะบ่งบอกได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราจากการมองภายนอกห้ามเราจากการมองคนคนหนึ่งจากภายนอกเพราะว่าเราไม่รู้พี่น้องผู้เกียรติว่าในวินาทีข้างหน้าเขาอาจจะเป็นคนรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้คนคนหนึ่งกำลังเดินแต่เดินเมาอยู่ในอีกสัปดาห์ข้างหน้าอีกเดือนหน้าอีกปีหน้าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาอาจถูกกฎกรรมกำหนดเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้เกียรติชีวิตเรานั้นเราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองหรือคนอื่นๆได้เราจึงจำเป็นที่ณวินาทีนี้ที่เราเกิดเราจำเป็นที่เรานั้นจะต้องอิสติฟาร์ตาบัตกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากมากเราต้องอิสติฟาร์ต้องขออภัยโทษกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากมากในการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้และก็
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตายของเราทำยังไงให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นมากที่สุดในการเป็นบ่าวและดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นโอกาสดีที่เราเสียที่เรายังมีชีวิตอยู่เดือนนี้ก้าวเข้าสู่เดือนรอญะฮ์เดือนต่อไปเดือนชะอ์บานเดือนต่อไปรอมฎอนพี่น้องเกียรติในอีกไม่กี่วันละจะถึงเดือนรอมฎอนเดือนกว่าๆพี่น้องเกียรติถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้ชีวิตของเรายังมีถึงรอมฎอนเป็นสิ่งที่โชคดียิ่งแต่เราจะเตรียมตัวยังไงพี่น้องเกียรติให้เราเป็นบ่าวผู้พักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่วันนี้เราจะเห็นหลายๆปีนะเราจะเห็นหลายๆปีว่าพอถึงรอมฎอนบางคนก็เป็นบ่าวผู้พักดีแต่ก็ยังมีบ่าวผู้หลงและเลืองอีกมากมายทั้งนั้นนี่เดือนนั้นไม่มีเหตุตอนเราจะได้ยินกันบ่อยว่ายังไม่เห็นเดือนเป็นคำพูดกล่าวแซวกันเล่นๆคนนี้ยังไม่เห็นเดือนคนนี้ยังไม่เห็นเดือนเพราะฉะนั้นต้องเกียรติกลับกันวันนี้เดือนยังไม่มารอมฎอนแต่วันนี้เราเห็นเดือนก่อนที่จะถึงรอมฎอนภาคสุนัขต่างๆที่เราต้องเกียรติละหมาดหาตัวอ่านวิกเก็ตตัวอ่านดูเหตุผลตลอดก็อามานความดีต่างๆทั้งหมดเราเริ่มที่จะปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ที่ต้องเกิดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความตายใกล้เรามากมากกว่าถึงขนาดว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเรากินน้ำหนึ่งแก้วเราจะทำวางแก้วเลยหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นที่เราต้องเกิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาคนเราไว้รักษาคนสารภาพผิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงให้อภัยยิ่งความโกรธที่อัลลอฮฺทรงมีให้กับบ่าวผู้หนึ่งแต่ถ้าเอาไปชั่งกับความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นั้นความโกรธนั้นมันก็จะมาลายไปด้วยกับการเตาบัตด้วยการสารภาพผิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่บริสุทธิ์ที่ยกมือดูอาขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงน้ำตาหยดหนึ่งที่มันหยดออกมาจากดวงตาเขามันสามารถที่จะดับไฟนรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ได้ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจด้วยเหตุนี้พี่น้องเกียรติเราอย่าคิดว่าวันนี้เรารอดแล้วทั้งที่เรายังไม่ได้ลงไปอยู่ในจุดนี้ด้วยเหตุนี้พี่น้องมีเกียรติเราจะรู้ว่าเรารอดไม่รอดต่อเมื่อเราไปยืนต่อหน้าพระพักตร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปยืนอยู่ในการสอบสวนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เรานั้นได้ผ่านการสอบสวนด้วยกับความปลอดภัยนั่นแหละคือชีวิตที่รอดเพราะฉะนั้นชีวิตในดุนยานี้เป็นชีวิตเพียงสั้นๆเป็นชีวิตที่เรานั้นจะต้องผ่านมันไปและเราไม่สามารถที่จะอยู่ในดุนยานี้ได้ตลอดกาลดุนยานี้มาเป็นทางผ่านและก็มาครั้งเดียวมาแล้วไม่มีกลับมาอีกแล้วมาแล้วพอจบชีวิตจากดุนยานี้ก็ไปต่อแต่เหตุมันอยู่ที่ว่าอามัลในโลกหน้าต่างๆในกุบูรในมัชชะในมีซานในซิรอตอามัลต่างๆทั้งหมดบนดุนยานี้เป็นผลกับการดำเนินชีวิตในโลกหน้าคำถามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเรามัรรับบุกะมันนบีลุกะมาบีลุกะคำถามต่างๆเหล่านั้นใครคือพระเจ้าของท่านนบีของท่านเป็นใครศาสนาท่านคือใครและอีกหลายๆคำถามคำตอบมันอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยาไม่ใช่คำตอบด้วยกับการที่เราเรียนแล้วเรารู้ในคำตอบแล้วเราจะไปยืนตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความรู้ด้วยกับปากของเราในวันนั้นเพราะในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ปากของเรานั้นพูดไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะพูดได้นั้นคืออามานการทำแขนขาต่างๆทั้งหมดของเรานั้นจะเป็นสิ่งที่ฟ้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรในที่ลับทำดีหรือทำไม่ดีหรือในที่แจ้งมันก็สามารถที่จะฟ้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หมดในหัวใจคิดยังไงอันเป็นอะไรยังไงมันก็บอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หมดเพราะฉะนั้นพี่น้องเกียรติถ้าการดำเนินชีวิตในโลกนี้มันไม่ได้บอกเลยว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าแล้วในโลกหน้ามันจะตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าได้ไหมต
การดำเนินชีวิตของเราไม่มีสุนัขของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดำเนินชีวิตไม่ได้เอาการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมือนที่ซอฮาบะห์นำมาใช้เราจะตอบได้ไงว่านบีเป็นนบีของเราถ้าการดำเนินชีวิตของเราไม่ตามกับมุกลมศาสนาไม่ตามกับบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไม่ได้ใช้อัคคะลักษณ์ของอิสลามไม่ได้ใช้ความสมบูรณ์ศาสนาเราจะตอบได้ไงว่าเราเป็นอิสลามในวันแรกก่อนตายเราสามารถที่จะกล่าวได้บางทีเรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺแต่การดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ก็ต้องเปลี่ยนการที่เราเดินบนสะพานซิรอฏมุสตะกีมบนสะพานซิรอฏที่เราเดินที่น้องมุกเกียรติมันก็คือการประจุตะกักบนสะพานการเกิดอุปสรรคต่างๆก็คือการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้เกี่ยวกับสิ่งที่เรากระทำผิดนั่นเองอาจารย์น้องมุกเกียรติพึงระวังเราพึงระวังเราจึงกลัวเราจึงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่พอใจการดำเนินชีวิตของเราคุณสังเกตเชฟใหญ่ๆวาลียุลลอฮฺระดับเหาะเหินเดินอากาศอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทูตารีเล่าให้ฟังในอัลกุรอานเชฟบาติซอร์พี่น้องที่สังเกตเขาเป็นถึงขั้นคนที่กระมัดใหญ่เขาเหาะเหินเดินอากาศได้สอนลูกศิษย์ที่เหาะเหินเดินบนอากาศได้ก็สรุปแล้วการเสียชีวิตของเขาเสียชีวิตยังไงเสียชีวิตด้วยกับการทูลพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันอามคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาจนกระทั่งว่ายกมือเจ็ดชั้นฟ้านั้นแยกออกหมดแต่เขาเสียชีวิตยังไงเสียชีวิตด้วยกับการที่เขานั้นถูกละนั้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเตือนตัวผมเองและทุกท่านทั้งหลายพวกเราต้องเตือนกับตัวเองว่าวันนี้เราเป็นใครเราเป็นบ่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาจากไหนเราจะต้องไปไหนและเราจะทำยังไงให้เราปลอดภัยนะครับซึ่งในตัวบทนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ระยะของมันเท่าไหร่ความจริงนะอัลกัสนะ 50,000 ปีที่น้องเกิด 50,000 ปีในตัวบท 50,000 ปีในมัชชัก 50,000 ปีในมีรามยาว 50,000 ปีพี่น้องเกียรติและ1วันในอาคารัตนั้นเท่ากับ 1,000 วันในวันของดุนยาและความร้อนของมันวันนี้เรายังบ่นว่าร้อนปักแสบแต่วันอาคารัตดวงอาทิตย์นั้นมันห่างกับศีรษะเราเพียงแค่เชือกหนึ่งศอกหนึ่งเท่านั้นเองพี่น้องเกียรติเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องที่เขายกมาให้เราผวาเฉยแต่มันเป็นความจริงที่เราจะต้องประสบในโลกหน้านั่นเองนั้นเราจะทำยังไงให้เราไม่ได้เกลียดตัวตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้องอิสติฟาร์ต้องขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากในหนังสือแต่ละเล่มหลายเล่มจะมีบทอิสติฟาร์รอยับอยู่มากมายให้เรานั้นเป็นสรรหาในการอ่านดูหรือเราละหมาดตะวันให้มากกล่าวอัสซาฟิรุลลอฮ์ให้มากมากว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนัลลอฮะกอฟูรุรฮีมนะแท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาอยู่เราหวังกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เรานั้นเป็นผู้ที่ปลอดภัยเป็นผู้ที่ได้รับความสุขในโลกหน้าโลกที่จริงโลกที่อัปปะดันอัปปะราที่เรานั้นจะต้องไม่ตายต่อไปแล้วและก็ไม่มีการที่จะตายต่อไปแล้วแล้วก็โลกหน้านั้นเป็นโลกที่ว่าถ้าสุขตลอดด่านแรกคือสุโบสด่านแรกผ่านก็ผ่านหมดถ้าด่านแรกไม่ผ่านแล้วก็จะยิ่งทุกไปอีกทุกแล้วทุกอีกถ้าสุขแล้วก็สุขแล้วสุขอีกยิ่งสุขแล้วสุขอีกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ตอบรับผู้ที่อดทนบนหน้าโลกดุนยานี้ต่อคำสั่งของอัลลอฮ์และโลกหน้านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เราปลอดภัยให้เราสบายนั่นเองบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอะนีวะอิยากุมบิลอายาติวัลมุซลิมฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตุฮูอินนะฮูวัสสะมีอุลอะลีมอัสตัฆฟิรุลลอฮุลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตฟัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมอามีนالحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر